ู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงรถยนต์รอบๆเป็นไงครับโอ้โหคนนี่เยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิตตี้บูธนี้กันดีกว่าครับไปตอนแรกนะคะถือป้ายพิตตี้อันดับหนึ่งนะคะพอมาเจอนางปิดก่อนค่ะนางดอกพูดเลยพูดเลยว่าท่านกรรมการมาเจอนะคะนิกกี้อาจจะเป็น 1.1 นะคะนางอาจจะเป็น1เลยโอเคตอนนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากไพโอเนียร์นะคะที่ยืนกับเราด้วยขอบคุณค่ะผมวีรพลประเขาวรังกูลนะครับเป็นผู้จัดการด้านการตลาดที่บริษัทพาวเนอร์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดครับผมค่ะแล้วก็นิกกี้นะคะพิตตี้อันดับหนึ่งของปี2014นะคะเป็นพิตตี้ประจำบูธล็อกเก็ตซาวค่ะตรงนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักไม่มีใครที่ไม่รู้จักไปตรงไหนต้องค่ะเพราะว่าทุกงานนิกกี้ยืมตังค์มาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถามคุณพี่กันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีใครอะไรเป็นไฮไลท์ที่ให้ผู้ชมแบบติดตามมาเข้ามาจริงๆปัจจุบันนี้ตัวทีวีติดรถยนต์พาวเนอร์นะครับเรานำเสนอนวัตกรรมที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันขึ้นไปทำงานง่ายที่สุดในโลกแค่เอาสมาร์ทโฟนที่คุณใช้ในมือเนี่ยเสียบสาย USB เข้าไปในเครื่องเราปุ๊บเอาแอปที่คุณชอบขึ้นไปทำงานได้เลยบนจอเล่นคุกกี้รันอะไรอยู่ในนั้นได้เลยขับรถไปทำอะไรไปบนหน้าจอได้เลยตอนนี้รถติดจะไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อมีอะไรทำว่าตอนนี้ล็อกเก็ตซาวด์นะคะมีโปรโมชั่นเยอะมากอุ๊ยอะไรบ้างคะสำหรับงานนี้นะคะไม่บอกต้องมาเองไม่บอกกันซะแล้วผู้บริหารถือป้ายได้ครับได้ครับตะกี้ใช้ผู้บริหารครับผมแล้วปกติตัวส่วนตัวด้วยตัวด้วยหน้านางเคลียร์มากถ้ามาบูธนี้นะคะจะได้นี่เลยค่ะยันค่ะโอ้ยันนะคะยันพร้อมโปรโมชั่นที่ล็อกเก็ตซาวด์และไพโอเนียร์นะคะร่วมกันนะคะจัดขึ้นมาบอกเลยว่าแต่ละชุดเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ค่ะสังเกตดูแต่ละชุดไม่ธรรมดานอนดูแต่ชุดนิกกี้กันดูแต่ชุดนิกกี้ไปเลยค่ะธรรมดาหรือเปล่าอันนี้นะคะได้มาจากนะคะกำไรทั้งหมดนะคะปีที่แล้วของบูธเราจุดต้องค่ะนะคะติดให้เราถ้าปีนี้กำไรเยอะอีกปีหน้าจะเห็นนี่บางกว่านี้บางกว่านี้บางปีหน้าจะเป็นเพชรปิดแค่ถูกค่ะได้ข่าวว่านางเนี่ยไปถอยรถมาใหม่พอดีว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีอย่างนี้ค่ะทำหน้าอกแถมรถค่ะไม่ใช่ด้วยความที่เราเนี่ยตั้งใจทำงานเนาะถ้าเกิดว่าพิธีกรตามหลายงานจะเห็นว่าทำทุกงานเลยเออทุกงานยางเข้ารถก็ทำล้างรถก็ทำเช็ดรถก็ทำละครก็เอาเดี๋ยวนี้เริ่มมีนิกกี้ผลในละครแล้วเฮ้ยเห็นสุดล่าสุดนี้เรื่องอะไรนะครับล่าสุดแสนดีค่ะเล่นกับน้องกล้าวฮอร์โมนแล้วทีนี้ในรถนิกกี้ค่ะกัดเจ็ตหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มันขาดไม่ได้เลยในรถสำคัญมากๆเลยรถเลยคือเบาะที่เป็นคนที่ทำงานเยอะใส่ขึ้นสูงเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเบาะไม่ดีเนี่ยคือไม่ได้เลยแต่ว่านิกกี้นี่มันเกิดเพิ่งผ่านมาด้วยสุดยอดสาวฮุจิแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลนาฬิกาเรือนี้ใครซื้อให้คะเนี่ยอันนั้นแหละทั่วไปเรารู้จักอาเตะไม่รู้จักจริงจนมารู้ราคาเท่าไหร่ล้านเจ็ดคุณผู้ชมคะนาฬิกาผู้หญิงคนนี้ล้านเจ็ดไม่ได้พี่ถือไฟเขาเมื่อยอีกคำถามหนึ่งได้ปีใหม่แล้วเนาะสาวสวยอย่างคุณนิกกี้ถ้าแฟนหนุ่มชวนไปเที่ยวนางจะเลือกไปเที่ยวไหนเราว่าทะเลกับไปธรรมชาติเข้าป่าธรรมชาติเป็นคนที่เวลาทำงานเนี่ยเหนื่อยมากอยู่แล้วเหนื่อยมากถ้าเกิดว่าใครจะไปชวนอะไรที่มันลำบากเนี่ยเลิกเล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 ยเอาไงจริงไม่ไปเลยถ้าจะชวนเนี่ยต้องมีลิฟต์มีเตียงน้ำเตียงน้ำด้วยเตียงน้ำทุกอย่างต้องอำนวยหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าชวนไปปีนไปเปิลอย่างเงี้ยให้รักกันมา90ปีเซ็นสัญญาอย่างค่ะไปไกล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 นะคะเพราะว่าดิฉันใช้ขาไปทางชีวิตค่ะไม่ไหวแล้วค่ะถ้าเดินอีกก็ไม่ไหวแล้วแล้วปีใหม่ล่ะเขาชวนไปเที่ยวไหนหรือยังไปญี่ปุ่นค่ะกลับบ้านเกิดบ้านเกิดอีคืออีคืออีคือไหนขออีคือใส่กล้องแล้วลาไปกับภาพได้เลยคุณผู้ชมอยู่กับ2สาวที่บูธเชฟโรเลตชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่อยีนค่ะชื่อนุยค่ะชื่ออะไรนะคะนุยๆๆนุยคือเราไม่เคยเห็นผู้หญิงหน้าตาสวยชื่อยีนไงเอ้ยเอกลักษณ์ภาษาฝรั่งเศสบ่งชุอะไรอย่างเงี้ยเออแปลงมองไม่ใช่อันนั้นดูสิกี้มองอ่ะมาแล้ว2สาวอยู่บูธเชฟโรเลตก็ต้องมีไฮไลท์ของบูธจ้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเลตแคปติว่าค่ะเป็นรุ่นสปอร์ตเอดิชั่นค่ะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบ daytime running light ค่ะเมื่อรถสวนผ่านมาคือเขาจะเห็นแบบรถเราชัดเจนมากทำให้ปลอดภัยในการขับขี่ค่ะดีดีดีรุ่นนี้ดีแล้วสองสาวนะคะอยู่ในงานรถแบบนี้มีรถกันหรือเปล่ามีค่ะมีคนขับไหมขับเองค่ะแล้วเงยล่ะคุณพ่อขับค่ะโอ้ยเดี๋ยวยังไงพ่อเขาจะจ่อสไนเปอร์
ถ้าสมมติเนี่ยน้องสองคนมีของในรถเนี่ยชิ้นอะไรที่ขายไม่ได้ต้องมีของชิ้นนี้ตลอดเลยต้องมีนะอะไรฟังเพลงอะค่ะต้องมีพวก MP3 วิทยุบางทีเราอาจจะมีสายที่เสียบกับมือถือเราว่าเราก็จะมีเพลงพอๆที่เราชอบอยู่ในมือถือเออเขาเราก็ต้องมีเสียงเพลงตลอดเวลาใช่คือที่จริงแล้วเนี่ยขาดโทรศัพท์ไม่ได้ว่างั้นประมาณนั้นแต่เราจะไม่คุยโทรศัพท์ขณะขับรถไงใครโทรมารับไม่ได้ไม่รับค่ะเพี้ยงโทรศัพท์ทิ้งโอ้โหดีล่ะน่าจะเป็นซีดีเหมือนกันนะคะโอ้ยซีดีเฉยมากเลยเอาเชยไปหรือเปล่าซินดี้อ่ะแกนึกออกปะสมัยนี้เขาฟังแบบ MP3 ฟังเพลงที่แบบอยู่ในไดรฟ์อย่างเงี้ยหนูหน้ายิ้มไม่ตอบแล้วแต่ตอบแล้วสมมติว่าแฟนเราเนี่ยติดรถมากกว่าติดเราเนี่ยเราจะมีวิธีการเล่นแล้วเขาสนใจยังไงบ้างเราก็เข้าไปอยู่ในรถด้วยเลยคือไม่น่าเขาเลยก็ไปไหนไปด้วยกันเลยใช่ค่ะไม่ก็พกกุญแจไว้เฮ้ยอันนี้โหดเว้ยคือไปไหนไม่ได้คือถ้าจะไปไหนต้องมีเราไปด้วยถึงจะให้กุญแจเขาขับฝากบอกแฟนน้องยินด้วยค่ะไม่มีโอกาสได้มีกิ๊กนะคะเพราะกุญแจอยู่กับนางสาวถ้าไม่ได้ทำอาชีพพิตตี้หนูอยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นนักแสดงค่ะเล่นบทร้องไห้ได้ไหมได้ค่ะเฮ้ยล่าสุดเขาไปเล่นมาตบหน้าพี่อู๋ไปเลยนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเป็นต่อจำได้ด้วยแฟนพันธุ์แท้นะเนี่ยเขาแอบชอบอยู่จำได้ไหมคะเล่นเป็นใครจะไม่เป็นสาวพีอาร์ที่ออฟฟิศนี่เขียนบทอยู่หรือเขียนบทอยู่แอบขอพี่วอกเขียนบทฝั่งนู้นล่ะนางแบบไม่ได้เป็นน้องอยากเป็นนางแบบก็เป็นอยู่ด้วยถึงว่าตัวสูงน้องสวยหน้าน้องสวยนางแบบได้ใครก็พูดอย่างนี้คุณผู้ชมคะข้างหลังเรามีพิตตี้อีก2สาวรออยู่2คนค่ะไปชื่อดรีมค่ะเฟอร์กี้ค่ะมาอีก2แล้วค่ะอุ้ยน้องปุ๋ยค่ะชื่อเฟียสค่ะทั้ง4สาวอยู่ในบูธอะไรเอ่ยแม็กซัสค่ะไฮไลท์ของบูธนี้คืออะไรจ๊ะรถตู้อเนกประสงค์ค่ะที่สำคัญนะคะรถของเราคันนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกขึ้นลงรถนะคะเบาะนั่งของเราสามารถลงมาข้างล่างได้ใช่แล้วด้านหลังยังมีรถพยาบาลอีกด้วยนะคะมีขนาดใหญ่กว่ารถตู้ปกติทั่วไปค่ะรับรองได้ว่าใช้สะดวกสบายแน่นอนชอบความสะดวกสบายแล้วก็ไปไหนเป็นแฟมิลี่นะคะก็เลือก Maxus ถามทั้ง4สาวคำถามง่ายๆคำถามเดียวเลยแล้วกันถ้าสมมุติว่าแฟนของทั้ง4สาวเนี่ยสนใจรถมากกว่าตัวเองเราจะมีวิธีเรียกร้องความสนใจจากแฟนยังไงบ้างใครก่อนใครก่อนเริ่มจากซ้ายมือผมก่อนเลยไม่ยากค่ะทุบรถทิ้งค่ะโอ๊ยก็หาผู้หญิงคนนี้มานานแล้วเราหามานานแล้วใครตอบทุบรถทิ้งใครไม่มีใครตอบเลยเรื่องนี้แฟนไม่โกรธหรอเขาไม่เป็นไรค่ะเราต้องตัดปัญหาออกไปค่ะนี่คือต้นเหตุค่ะตัดไปเลยเราก็เปลี่ยนเป็นตุ๊กตาหน้ารถเนี่ยค่ะได้ติดไปทุกที่เลยคราวนี้ก็รักรถก็ต้องรักเราด้วยอันนี้จะมีเหตุผลเลือกเอาค่ะจะเลือกเราหรือรถเด็ดขาดนิ่งๆแล้วพูดว่าเลือกเอาจะเลือกเราหรือเลือกรถไม่พูดอะไรมากพูดแค่นี้พอพูดแค่นี้เลือกอะไรถ้าเป็นคุณเลือกอะไรรถเอ้าเฮ้ยสนใจผู้หญิงนิดนึงก็เปลี่ยนจากหลวงพ่อที่ตั้งเอาไว้หน้ารถเป็นรูปเราอะค่ะอันนี้เด็ดก่อนออกไหว้นะแล้วก่อนรถไหว้ก่อนไงวันนี้ขอให้สามีไปดีๆไหว้ก่อนตอนนี้เรายังมีแอร์แบ็กด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวมาอีก2คนเดี๋ยวกันนี่2มาอีก1เขามองหาสตาฟใหญ่เลยค่ะในฝันธรรมชาติหรอนั่นดิใส่บิกินี่มั้ยใส่รอให้ขาถึงก่อนมั้ยหนาวมากเราก็จะได้กอดแฟนด้วยทำไมคุยโทรศัพท์เยอะล่ะก็ตอนนี้โสดนะคะบอกก่อนไม่เกี่ยวอชิราคาชมดาอยากไปคุณหมอขอฝากนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากติดตามนิกกี้เพราะตอนนี้นิกกี้ล้างรถทั่วประเทศเลยอยากรู้ว่านิกกี้จะไปล้างที่ไหนบ้างก็ติดตามตามโซเชียลได้นะคะนิกกี้แฟนคลับฮ่าๆนะคะแล้วก็นะคะถ้ารักชอบนิกกี้มากๆต้องดูพิตตี้ฮันเตอร์นะคะเพราะว่าพี่กรดูสิดูพี่กรสิเห็นมั้ยนี่นิกกี้พูดถูกนี่นิกกี้บอกตรงๆเลยนะคะเนี่ยเด็ดสมาเด็ดกี้พี่กาใส่อะชุดเนี้ยนิกกี้ชุดเธอนี่ก็ไม่น้อยไปกว่าฉันเลยนะจ๊ะพูดเลยดูหางดูไม่ใช่หางเขาปี